สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนารินมุกดานะคะรหัส65891450 58ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหลักธรรมสำหรับผู้บริหารนะคะการใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงานบริหารทุกระดับนะคะจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะและได้งานที่มีประสิทธิภาพการที่ผู้นำมีหลักธรรมนะคะในการปฏิบัติงานหรือในการบริหารงานเนี่ยจะช่วยให้เป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ดีค่ะแล้วก็จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศีล นะคะและดิฉันคิดว่าการที่เป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันหรือ2วันนะคะมันจะต้องได้รับการสั่งสมนะคะจากทั้งความรู้แล้วก็จากการอบรมบ่มนิสัยนะคะฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะคะและดิฉันคิดว่าหลักในการที่จะบริหารงานนะคะอาศัยหลักธรรมเข้ามาช่วยเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด3ประการคือหลักในการครองตนครองงานแล้วก็ครองคนนะคะโดยหลักในการครองตนนั้นก็อย่างเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็ยึดถือศีล5นะคะก็ทำให้มีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะคะสุขภาพกายที่ดีก็คือการแต่งกายลักษณะที่แสดงออกนะคะทั้งกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยนะคะส่วนสุขภาพจิตที่ดีก็คืออัธยาศัยดีนะคะเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะส่วนหลักนะคะในการครองงานนะคะยึดถือหลักธรรมอิทธิบาท4ค่ะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานะคะฉันทะก็คือความพอใจวิริยะคือความเพียรขยันจิตตะคือความตั้งใจแล้วก็วิมังสาคือความหมั่นนึกตึกตองนะคะส่วนหลักในการครองคนนั้นดิฉันคิดว่าควรอาศัยหลักธรรมในเรื่องของพรหมวิหาร4ค่ะก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะก็คือให้ทั้งความรักความปรารถนาดีและความยินดีแล้วก็ความวางการวางเฉยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือหลักที่เอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่ดีที่มีหลักธรรมค่ะขอบคุณค่ะ